งวดนี้ปังมากหายอาภาพรตรวจยังไม่หมดฟาดไปครึ่งล้านแล้วงวดนี้ปังมากแม่ขับรถออกจากกองสลากยังไม่ทันถึงบ้านนักร้องลูกทุ่งสาวไฮอาภาพรนครสวรรค์ถึงกับกรี๊ดลั่นรถเพราะมีสายเข้ามาบอกว่าถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว26ชุดซึ่งเป็นเงิน 260,000 บาทและมีลอตเตอรี่ที่ยังไม่ได้ตรวจอีก300กว่าใบเป็นเลข06อีกไม่น้อยสาเหตุที่ซื้อเลขนี้เพราะ06ขายไม่ออกเลยไปซื้อมาเมื่อนักร้องสาวกลับถึงบ้านก็นำลอตเตอรี่ที่ซื้อมาออกมาตรวจแบบคร่าวๆซึ่งตรวจไปไม่ถึงครึ่งก็เจอเลข06อีกหลายสิบใบระหว่างตรวจลอตเตอรี่อยู่ก็เล่าว่าตนเองหุ้นกับเพื่อนลงทุนไปแสนกว่าบาทโดยนักร้องสาวแจ้งว่าถ้าตรวจเสร็จเมื่อไรเดี๋ยวจะมาแจ้งข่าวให้ทราบว่ารวมแล้วงวดนี้ถูกลอตเตอรี่ทั้งหมดกี่ใบแล้วเป็นเงินกี่บาทขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด